สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวโลกพบกับลุงแหวนตูดเหล็กพาเลาะพาแอลสไตล์สองล้อแอลก่อนอายุ60บัดแอลฟั่งตายเตือนนะครับตอนนี้ลุงแหวนก็อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลุงแหวนเองวันนี้ลุงแหวนจะพาไปอาบน้ำแร่แช่น้ำประปาไม่ใช่ครับแช่น้ำพุร้อนชื่อว่าน้ำพุร้อนห้วยทรายขาวซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านลุงแหวงประมาณสัก 5-6 กิโลขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวลุงแหวงจะพาไปครับซึ่งลุงแหวงก็จะไปด้วยเจ้านี่ Honda Wave 125วันนี้ก็ออกมาจากบ้านลุงแหวงได้ประมาณสักกิโลกว่าวันนี้ก็ไปแบบวัดดวงนะครับเพราะว่าลุงแหวงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดให้บริการหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตโรคระบาดอยู่ก็มาแบบไม่มีแบบแผนอะไรลองเสี่ยงๆมาดูมันอยู่ใกล้บ้านคือมาก็ไม่เปิดก็กลับเราก็หาไปที่อื่นต่อแต่ถ้าเปิดก็โชคดีใกล้จะถึงแล้วครับบ่อน้ำพุร้อนทรายขาวแต่ว่าบ่อน้ำพุร้อนจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านขาล่องนะครับล่องไปทางกรุงเทพครับล่องไปทางจังหวัดพะเยาอยู่เทินก่อนจะเปิดไหมเรามาลุ้นกันเปิดไม่เปิดดูท่าทางเหมือนจะไม่เปิดว่ะเหมือนจะลกๆจริงๆด้วยปิดชั่วคราวโอ้โควิด19ร้องไม่ดีเลยครับพี่น้องปิดไม่เป็นไรครับในเมื่อเราผิดหวังจากน้ำพุร้อนเราก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่คือถ้ำผาโขงเราไปเข้าถ้ำกันดีกว่าถ้ำผาโขงก็จะอยู่ห่างจากอำเภอที่ว่าการอำเภอพานไปทางตะวันตกประมาณ14 กิโลเมตรนะครับไม่ใช่14 กิโลแมวอันนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงดูเหมือนกันว่าเขาจะเปิดให้เข้าชมหรือเปล่าวันนี้ลุงแหวงจะมากับดวงหรือไม่เราไปติดตามชมกันจุ๊กสิริพาไปให้ถูกนะเว้ยใช่ไหมทุ่งผักกูดนิ้วเท่าหมู่บ้านทุ่งมะฝางพระธาตุผาเต้นแก้วหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา
ตรงนี้มีนาขั้นบันไดด้วยครับเออไม่ใช่นาขั้นบันไดนี่ไร่ชาจะเข้าไปได้ไหมรู้แล้วสิริเดี๋ยวก่อนแวะมาเที่ยวแป๊บนึงแวะมาเที่ยวแป๊บนึงสิริสิริบอกว่าลุงแหวงมาผิดทางลุงแหวงรู้แล้วว่าลุงแหวงมาผิดทางแต่ลุงแหวงเห็นไร่ชามันสวยลุงแหวงแค่จะแวะมาถ่ายรูปเฉยๆโอ้โหเขาคงไม่ว่าเนาะที่นี่มีเจ้าของหรือเปล่าอ่ะมันต้องมีเจ้าของสิจะเข้าไปเฉยๆได้ยังไงไม่เข้าไปดีกว่าเอาแค่นี้พอเดี๋ยวจะโดนลูกซองสวยงามถึงแล้วครับคุณผู้ชมมันดูเงียบเหงาลึกลับยังไงชอบกลนะครับฤดูนี้มันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวมันก็เลยเงียบเหงาพี่กลซึ่งถ้ำผาโขงแห่งนี้ลุงแหวงเคยมาเข้าค่ายพักแรมเมื่อสมัยเป็นเด็กนักเรียนเมื่อ30กว่าปีก่อนโน้นแล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกฝั่งได้แต่ตอนนี้ลุงแหวงมาคนเดียวไม่กล้าเข้าไปก็คงจะดูได้แต่ข้างนอกไม่สามารถเข้าไปบริเวณในถ้ำคนเดียวได้ครับเพราะมีหลายย่านครับมันมืดมาคนเดียววันช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยวก็เลยเงียบเหงาเลยแล้วก็อย่างนึงก็น่าจะเป็นช่วงวิกฤตโรคระบาดด้วยแหละก็จึงไม่มีใครมาเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยวของคนแถวนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาช่วงสงกรานต์อะไรเนี้ยก็จะมาเที่ยวพักผ่อนมานั่งแช่น้ำกันเพราะว่าจะอดีตลำธารแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้น้ำไม่เคยแห้งสายน้ำไม่เคยแห้งครับน้ำไหลตลอดทั้งปีอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ฤดูกาลแต่ถ้าเป็นช่วงมีนาเมษาก็อาจจะน้ำอาจจะน้อยนิดนึงไม่เป็นไรครับเราเข้าถ้ำไม่ได้เราเที่ยวปากถ้ำก็พอ
จากถ้ำมาแล้วเราก็มาเที่ยววัดต่อนี่คือทางขึ้นวัดพระธาตุจอมแววัดใกล้ๆบ้านลุงแหวงเองวัดพระธาตุจอมแววอำเภอพานจังหวัดเชียงราย